งอ่ะครับการมาร่วมงานกับพี่ซีค่ะครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเนาะหลายครั้งแล้วก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมครับครับตื่นเต้นเหมือนเดิมเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยู่กับพีทฟรีมาตั้งแต่ตัวเดโนซิก้าลิแฟมพูครับซึ่งงานของวันนี้ก็คือเป็นตัววิตาซีใช่ครับผมใช่ๆก็ดีใจมากครับที่ยังได้อยู่กับพีทฟรีนะครับแล้วก็จะได้อยู่อีกไปเรื่อยๆนะครับใช่แฮปปี้มากครับใช่ครับผมก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันครับเห็นว่าอีเวนท์ที่จัดครั้งนี้เป็นอีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยที่พีทที่จัดด้วยก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากที่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ครับก็ฝากวิตามินซีน้องวิตามินซีไปด้วยนะครับทุกคนครับผมต้องบอกว่าใช้ดีจริงๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะได้เจออะไรบ้างคะวันนี้เหรอครับจะได้เจออะไรบ้างเหรอครับจะได้เจอเซอร์ไพรส์ครับแต่ยังไม่บอกยังไม่บอกว่าจะได้เจอเซอร์ไพรส์อะไรครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีทั้งกิจกรรมดีๆแล้วก็มีเซอร์ไพรส์มากมายเลยครับครับผมครับก็คือน้องเขาอะตัววิตาซีอะครับจะเป็นตัวสูตรอ่อนโยนครับซึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะจะช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวแล้วก็ทำให้ผิวกระจ่างใสเพราะว่าเขาผสมตัวกรีนทีกรีนทีเอนไซม์ด้วยครับก็คือชื่อเต็มๆของน้องเนี่ยเขาชื่อน้องวิตามินซีกรีนทีเอนไซม์ไบรท์เทนนิ่งเซรั่มก็คือมีการทำงานของวิตามินซีที่ช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวกรีนทีเอนไซม์เนี่ยเขาจะมาช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนครับเหมือนกับเป็นการเคลียร์เซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปคือทุกคนลองนึกภาพว่าพอเราเคลียร์เซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปเนี่ยเซลล์ผิวที่มันขึ้นมาใหม่แล้วพอมันไปรับกับน้องวิตามินซีเนี่ยมันจะทำให้ผิวหน้าของเรากระจ่างใสมากยิ่งขึ้นว้าวเนี่ยครับผมแล้วสำหรับคนที่ผิวอ่อนโยนเนี่ยยังไงเพื่อนผิวอ่อนโยนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะเขาปราศจาก9สารที่เป็นอันตรายต่อผิวนะครับซึ่งสโลแกนของเขานะครับมาในชื่อว่าเดบิวต์ผิวไบรท์4เท่าใน4สัปดาห์ครับผมทำไมต้องเป็น4สัปดาห์ดูมั้ยครับทุกคนทำไมผมมีความรู้เยอะจังเลยวันนี้ผมรู้คุณรู้กันนะคุณพูดผมให้คุณพูดครับที่ต้อง4สัปดาห์เนี่ยเพราะว่า28วันเนี่ยเป็นรอบของการผ่าเซลล์ผิวใบหน้าพอดีครับไม่ซื้อไม่ได้แล้วจริงครับสุดๆยังไงบ้างต้องมีครับผมก็ฝากน้องวิตาซีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับก็น้องเข้ามาดูกันนะครับน้องใช้ดีจริงๆครับครับผมค่ะโอเคเอาเรื่องของเราบ้างครับครับนี่เป็นไงบ้างคะตอนนี้ถ่ายเจอแฟนใช่ครับก็เป็นช่วงกลางๆแล้วเนาะใช่กลางแล้วเพราะว่าเราถ่ายมากันประมาณคิวที่14แล้วครับ14ใช่ครับใช่ก็คิดว่าน่าจะใกล้ได้ดูแบบมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็คิดว่าน่าจะภายในเดือนสิงหาครับครับผมน่าจะได้ดูกันแล้วส่วนเรื่องของพาร์ทเนอร์เรื่องนี่ก็ต้องบอกว่าเข้มข้นจัดเต็มครับเป็นอีกบทบาทนึงที่พวกเรา2คนยังไม่เคยได้ลองเล่นมาก่อนเหมือนกันครับพอได้ลองไปเล่นแล้วก็โอ้มันมีมิตินี้ของการแสดงด้วยที่เรายังไม่เคยเจอครับใช่ครับต่างจากของเดิมที่เราเคยเล่นกันยังไงบ้างเอ่ยโตขึ้นมั้งครับโตขึ้นใช่ๆซึ่งแต่ละคู่เนี่ยก็จะมีนะครับเซนหนึ่งจากปีที่แล้วครับเซนหนึ่งเหมือนเดิมเข้าหมายถึงแบบเรื่องภาพรวมใช่ครับก็จริงๆแต่ละคู่ครับก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเส้นเรื่องที่ต่างกันแล้วก็พาร์ทความน่าสนใจต่างกันอะไรเงี้ยใช่ครับนีโอเซลพวกเรานีโอเซลว่าแต่ว่าเรื่องนี้เขาขายแซ่บครับไม่ใช่ขายร้องไห้นะจ๊ะนีโอเซลแบบนี้ครับดราม่าก็ยังมีอยู่บ้างครับแต่ว่าหมายถึงว่าคู่อื่นเนี่ยเขาจะเน้นไปที่เรื่องของเส้นเรื่องความแซ่บต่างๆนานาแต่ว่าคู่ของเราเนี่ยเวลาเจอหน้ากันทีไรก็จะต้องน้ำตาไหลสักหน่อยแซ่บไหมเรื่องนี้เราแซ่บไหมไม่บอกดีกว่าถ้าอยากรู้เราติดตามชมนะครับน่าจะได้รับชมช่วงสิงหาคมนี้ครับแต่แซ่บสู้คู่อื่นใช่ไหมสู้ได้สู้อยู่แล้วไม่ใครยอมใครนอกจากนี้เห็นว่าเดี๋ยวมีไปแฟนมิตรต่างประเทศใช่ครับใช่ก็เร็วๆนี้ก็จะเป็นที่ฮ่องกงกับที่ไทเปครับใช่แล้วก็อะไรนะครับใช่ครับใช่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนพวกเราจนทำให้บัตรโซเอานะครับก็รู้สึกดีมากแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะเจอทุกคนครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ยังมีบินไปนั่นไปนี่ให้ติดตามอีกก็เก็บไว้ก่อนละกันครับผมเดี๋ยวโดนแม่ส้มดูเลยครับครับครับผมเตรียมโชว์อะไรไปก็ซ้อมเพลงแล้วครับตอนนี้ใช่ก็จะเป็นคิดเซตเพลงใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็เซอร์ไพรส์แน่นอนครับใช่แน่นอนอ้าวไม่บอกดีกว่ามีเปลี่ยนภาษาซ้อมเฮ้ยบอกเยอะไปป่ะเนี่ยอ่ะรอติดตามนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรอีกบ้างคะจริงๆอ่ะเดี๋ยวไม่อยู่ไปต่างประเทศหลายครั้งไงนะในไทยล่ะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเขาอาจจะมีงานนั้นงานนู้นให้ทุกคนรอติดตามรอลุ้นไปด้วยกันนะครับครับผมงานเพลงเหรอครับก็อยากฟังอีกแล้วอ่ะอยากฟังอีกแล้วอ่ะเหรอครับอยากฟังอีกแล้วอ่ะครับก็เพลงเก่าฟังดีๆเพลงใหม่จะเป็นยังไงบ้างนะรอลุ้นจากโอลิเฟนครับครับผมว่าจะเป็นยังไงอย่างนี้รอแล้วนะอย่างนี้แฟนๆรอแล้วนะ
้ยอุ้ยผมไม่ได้พูดนะอุ้ยเราไม่ได้พูดร้องเลยร้องเลยแค่ร้องเลยหรือว่ามันทำอะไรไปครับอุ้ยเขาถามให้เราสปอยอ่ะเพื่อนเอาไว้ว่าทุกคนรอติดตามนะครับก็ครับครับครับรอติดตามนะครับอาจจะมีผลงานเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันครับผมอะไรนะครับเพลงที่รอติดตามที่พูดไหมวันนี้อากาศดีมากเลยนะเชื่อว่าวันนี้คนมาหาพวกเราก็เยอะดีนะเราสุดประทับใจนะครับครับไม่ใช่ดีกีตาร์ด้วยรอติดตามก็รอติดตามไปละหลายคนเหมือนก่อนหน้านี้ที่ท่านพูดเราให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องแบบใช้คำเรียกแทนการสถานะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้อยากได้คำตอบมาให้กันว่าอะไรจ้าให้พี่ให้ชอยไหมครับได้ได้ได้พี่ชอยก็ได้อะไรแต่คนไม่อยากรู้ไงอ๋อจริงๆคำเรียกสรรพนามแทนกันมันมีหลากหลายครับเพราะขึ้นอยู่กับอารมณ์จริงๆใช่บางวันก็เรียกขอโทษนะบางวันก็เรียกมึงบางวันก็เรียกตังตังในต่างไอ้นั่นประมาณนี้แล้วแต่วันครับใช่วันไหนพิเศษครับคือวันพิเศษพิเศษมันก็พิเศษทุกวันแหละครับมันก็หรอเอ้ยปกติทุกวันมันก็ปกติทุกวันใช่ไม่วันพิเศษคำพิเศษที่เราแบบเคยใช้เรียกกันอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นชื่อในเกมมั้งครับเออใช่อย่างชื่อในเกมเขาชื่อยูสุยูสุผมเปลี่ยนเป็นชื่อยูสุใช่ครับผมมูอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกผมใช่แต่ผมเรียกเขาแต่ว่าไอ้มูใช่ทำไมต้องเป็นมูเพราะว่าชื่อในเกมเขาชื่อในเกมมูครับใช่แล้วในเกมแบบนี้น่ารักแบบนี้จ้าในเกมเขาจะเล่นอ่อนกว่าตัวจริงนิดหน่อยครับไม่ได้ขี่ว่าที่ไปยังไงคะจริงๆตอนแรกอะผมตั้งชื่อเป็นมิ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 คู่กับมูแต่ว่าพอหลังๆเพื่อนเริ่มเล่นกับผมไม่ได้แล้วเพราะแรงมันเริ่มต่างใช่ไหมผมก็เลยแย่แล้วเราเสียดูโอในเกมไปแล้วเราเลยต้องเปลี่ยนชื่อหน่อยแต่ผมคิดไม่ออกว่าผมจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรดีแล้วตอนนั้นผมชอบกินน้ำส้มพอดีผมก็เลยอ่ะชื่อยูสุแล้วกันดูน่ารักด้วยครับอ้าวอย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดว่าแรงเข้าไปขึ้นใกล้กันแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นมูมิมิมิจะผมจะให้เขาตังเปลี่ยนมาเป็นส้มสักสายพันธุ์นึงครับมีอะไรนะสายทองสายทองเป็นส้มไหมแบบนั้นดีกว่าใส่น้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งใส่ทองใส่น้ำผึ้งตั้งจะเปลี่ยนตามตัวก็หรอเดี๋ยวไว้ว่ากันครับผมครับผมตอนนี้แฟนได้คำตอบแล้วแฟนได้คำตอบแล้วเนาะครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับอีเวนต์อินฟีครั้งนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมานะครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ฝากตัวน้องวิตามินซีวิตาซีไปในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของผลงานคู่อะไรเงี้ยครับก็ยังมีให้รับชมอีกเรื่อยๆแบบตั้งแต่ครึ่งปีหลังไปต้นไปครับก็มีเรื่อยๆเลยครับใช่ใช่ครับยังไงฝากติดตามพวกเรา2คนด้วยนะครับแล้วก็ฝากอินฟีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับใครเราจะหน้าไบแบบไหนคะของหน้าไบสุดๆครับต่อ เอาจริงๆ เหรอ